เขาชอบทานอะไรล่ะคะสมศรีถ้ากลับไปทำงานก่อนนะถ้ามีเรื่องจะคุยกับภรรยาเขาหน่อยแววมารีค่ะป๋าไม่ใช่สมศรีสักหน่อยออฟกันมาตั้ง5ปีแล้วนะคะแล้วค่าเสียเวลาของหนูล่ะคะป๋าแล้วป๋าจะไปเคลียร์ทีหลังนะจ๊ะจ่ายไปเลยค่ะป๋าจะได้ไม่ต้องติดพันกันอีกเท่าไหร่จ๊ะ 5,000 ค่ะจ่ายไปเลยค่ะป๋าจ่ายขอบคุณค่ะป๋าไปก่อนนะยะทีนี้ก็ตาของหนูบ้างละค่ะป๋าค่ะป๋าจ่ายคนอื่นได้อ่ะป๋าก็ต้องจ่ายหนูด้วยเพราะหนูอุตส่าห์ติดตามมาดูพฤติกรรมของป๋าถึงที่นี่จ่ายน้อยกว่าคนอื่นก็ไม่ยอมด้วยจ้าหนูจ๋าเดี๋ยวป๋าจ่ายให้นะจ๊ะตอนนี้เรามาทานอะไรกันก่อนดีไหมจ๊ะฮัลโหลจากไหนครับพ่อเหรอคะคุณพ่อขาคุณพ่อช่วยตาด้วยค่ะยายตายายตาเป็นอะไรเหรอลูกตาถูกพวกมันจับตัวมาค่ะคุณพ่อโอ๊ยก็พูดเฉยๆยังไม่ได้บอกว่าใครซะหน่อยอ่ะโอ๊ยพ่อลูกตาใครอ่ะใครมันทำอะไรลูกอ่ะลูกตาไม่ทราบค่ะคุณพ่อช่วยตาด้วยนะคะโอ๊ยมันจับตามาเรียกค่าถ่ายค่ะคุณพ่อโอ๊ยมันเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่ลูก2ล้านค่ะ2ล้านเหรอค่ะคุณพ่อโอ๊ยกระเป๋าไงเล่าลูกตาทำไมเงียบไปล่ะบอกให้เขาเอาเงินไปไว้ที่โรงบ่มล้างแม่แตงพรุ่งนี้3โมงเย็นห้ามบอกตำรวจด้วยนอกจากเมียเขาคนเดียวคุณตานี่มันอะไรครับเนี่ยเรียกค่าไถ่หน้าคุณพ่อของตาเองอะแล้วก็พูดเยี่ยมๆหน่อยนะไม่คุกแน่นะให้เอาเงินไปไว้ที่โรงบ่มล้างแม่แตงพรุ่งนี้3โมงเย็นห้ามบอกตำรวจนอกจากเมียคนเดียวเยี่ยมนี่2ล้านใช่สำคัญเฮียอย่าเบี้ยวนุชก็แล้วกันโถนุชจะไปเบี้ยวทำไมกันเฮียรักนุชจะตายไปแต่นุชต้องคอยประกบมันให้ดีนะอย่าให้ไอ้ป๋านั้นไปแจ้งตำรวจเด็ดขาดรู้แล้วนะป๋าคะนี่ครูนิดเขาเป็นครูฝึกว่ายน้ำที่นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีแม่นี่ถ้าภรรยาผมเขาชอบมาว่ายน้ำที่นี่ผมเห็นจะต้องซื้อสระนี้สิแล้วล่ะครับโอ้แม่ดีสิครับผมจะได้รับใช้คุณนายท่านได้เต็มที่เลยครับน่าสิครับแต่ผมคิดว่าผมจะปิดสระแล้วก็สอนเมียผมเองนะครับไปเถอะหนูมึงแน่ใจเหรอวะว่าคนที่มึงพูดด้วยอ่ะเป็นคุณพ่อของเขาจริงๆก็เขาบอกว่าเป็นคุณพ่อแล้วมึงให้กูคิดว่าเป็นใครอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แล้วมึงเสียคิดว่าใช่อ่ะคุกนะเว้ย
ทำไมมึงต้องพูดให้กูหนักกระบาลด้วยวะอ่ะโน่นมาโน่นแล้วไงโจโอ้ซื้ออะไรมาเยอะแยะใช่ครับของกำนันสำหรับการช่วยเหลือตาค่ะให้ผมฮะหูชุดนอนเสื้อโอ้ขอบคุณมากครับคุณใส่ได้นะคะตาก็กะกะเอาเท่านั้นแล้วค่ะครับแล้วนี่ของคุณไม่เอาก็ตามใจอยากใส่เมื่อไหร่ก็บอกก็แล้วกันเข้าบ้านกันดีกว่านะคะอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าเต็มทีแล้วอ่ะคืนใส่มอมๆเหม็นๆอยู่อย่างเงี้ยเขาจะว่าประสาทกินเราได้ง่ายๆเออแล้วก็เป็นบ้าด้วยไอ้ต้อยโอ้ยช้าก่อนโยมเฮ้ยแหมต้นทำไมมองตางั้นล่ะแต่งชุดนี้โป๊ไปเหรอ อ๋อเปล่าครับคุณตาแต่งอย่างนี้ก็สวยครับสวยกว่าเมื่อคืนซะอีกฮะแหมก็เมื่อคืนนี้แต่ละคนยังกระสบเดินได้แน่แต่ตอนนี้ก็มีอีกศพนึงครับอยู่ข้างล่างอะครับจะไม่เข้าไปนอนในห้องแน่เหรอถ้าผมนอนคุณจะยุ่งนะถ้างั้นฉันล็อกประตูนี่ผ้าห่มเฮ้ยเฮ้ยให้มันใส่ต้นไปเลยตาอย่าต้นอย่าเข้ามานะเดี๋ยวฉันร้องนะโอ๊ยต้นอย่าตายแน่อะไรกันวะต้นนะต้นอย่าปล่อยบอกให้ปล่อยไอ้ต้นเฮ้ยต้นอย่านะโอ๊ยไอ้ต้นไอ้บิ๊กโอ๊ยต้นขาปล่อยหน่อยค่ะปล่อยเอ้ยปล่อยค่ะไอ้ต้อนต้อนไอ้บิ๊กดีกว่าพี่เฮ้ยไอ้บิ๊กต้อนมึงอย่ายุ่งกูเป็นคนบ้าเว้ยไอ้บิ๊กไอ้บ้ามึงจะทำไรคุณตาวะกูมันบ้ากูเป็นคนภาษากินเว้ยอยู่นี่ไงเป็นไงต้อนตายคุณเป็นเจ้าเล่ห์มากไม่ได้นะคุณรู้ไหมผมอยากที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วบ้าไอ้บิ๊กมุกมึงลึกมากนะเล่นถึงตัวฉันนะมึงนี่มันต้องเจออย่างนี้นี่นี่นี่โหนี่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเลอะเทอะไปหมดแล้วอ่ะลุกโอ้ยลุกไปลุกแม่นี่แหละโถ่นี่นี่นี่ลุกขึ้นแล้วปิ๊กนี่ตัวลุก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 ไปไหนกันหมดเลยวะเนี่ย
ไรปานนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรู้สึกว่าคุณจะมั่นใจเหลือเกินนะว่าเมียน้อยของพ่อของคุณเนี่ยจะใช้นายธนิตไรนั่นมาเอาเงินก็ขนาดเครื่องเพชรทำไมเขายังรู้แล้วตามล่าพวกเราได้ล่ะคะเฮ้ยนี่อ๋อนี่พอเข้ากันได้ก็ทิ้งเพื่อนเลยใช่ไหมกูนึกว่ามันจะแต่งตัวถึงเที่ยงนี สนามบินเชียงใหม่นะครับยังเดี๋ยวขึ้นรถแล้วจะโทรมาบอกอีกทีดีมากไม่ต้องเป็นห่วงนะผมกลับไปเซ็นให้คุณทันก็แล้วกันโอเคนะฮัลโหลจากไหนคะน้องหนูเหรอจ๊ะนี่ป๋าพูดฮะโทษป๋าหนูอยู่แค่นี้เองนะคะโอ้ขอโทษจะขอโทษป๋าลืมไปกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเบิกเงินที่ไหนดีป๋าน่าจะเอาเงินสดมาเลยนะคะมาเบิกที่นี่อ่ะเผลอๆพวกมันรู้แกวมาดักจี้ไปเสียก่อนน่ะก็ไม่มีเงินไปถ่ายตัวลูกสาวพอดีไม่เป็นไรแล้วจ้าหนูจ๋ายังไงป๋าก็ไม่ยอมพลาดอยู่แล้วเอารถมาพอดีเลยเรียบร้อยไหมวะอ๋อเรียบร้อยเฮียไม่มีใครสักคนนั่นน่ะสิไม่มีใครสักคนแล้วอยู่ทำไมกลับสิโอ้ยมันอาจจะไม่มากันน่ะหรือไม่ก็ซ่อนตรงไหนก็ได้นะใช่งั้นเอารถซ่อนไว้ดีนะเว้ยแล้วก็คอยมันข้างในไปโอเคโอ้ยสบายแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะสมศรีผมชักใจโคไม่ดีแล้วแต่เราจะสั่งงานมาใหม่นะถ้ามีโอกาสนะเป็นอะไรเหรอคะป๋ามันตื่นเต้นจ้ะหนูเงียบจะชิมพอกเลยฮะฮ่าฮ่าฮ่าก็ฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครสักคนเงียบอย่างกับป่าช้าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ถ้าป่าช้าไม่เงียบนะนี่ฉันบอกให้ที่นี่ต้องเป็นสุสานหรือไม่ก็วงซุยวงซุยพวกมึงเงียบเดี๋ยวเราไปหาที่ซุ่มดูมันไปวะลองดูทำไงต่อไปดีครับคุณตาเฉยไว้ก่อนต้องรอคุณพ่อมาลงไปสิคะป๋ากระเป๋าเงินเนี่ยถือดีๆนะคะต้องเข้าไปหรอกจ้ะ
มันอันตรายนะหนูนะป๋าเข้าไปคนเดียวก็พอเดี๋ยวป๋ามานะหนูแต่หนูเป็นห่วงป๋านะคะแต่ผมว่าคุณอยู่กับผมดีกว่านะครับเพราะผมน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจริงเหรอคะป๋าจ้ะหนูป๋าขอโทษที่ป๋าไม่ได้บอกหนูไว้ก่อนเออฝากภรรยาผมด้วยนะครับเชิญครับเวลาเนี้ยทางเราล้อมไม่หมดแล้วเสียไม่ต้องตกใจครับผมกำลังปฏิบัติหน้าที่ครับและผมขอบอกคุณว่านอกจากคุณกำธรจะแจ้งความที่กรุงเทพแล้วทางเชียงใหม่ก็เป็นคนโทรไปแจ้งว่าเขาสงสัยว่าคุณกับนายธนิตขาใหญ่ที่นี่ร่วมมือกันเพื่อต้องการเงินค่าถ่ายก้อนนี้เป็นไปได้ยังไงอ่ะใครใครมันโทรมาบอกฮะผมไม่ทราบรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงบอกกูแล้วสิลูกตาลูกตาอยู่ไหนลูกลูกตาเห็นไหมเฮียฉันว่าไม่มีใครก็ไม่มีใครสิอ้าวถ้าไม่มีใครแล้วเข้าเงินกลับไปอ่ะใช่อ่ะเฮียน่าจะสมรอยไปเลยเอากระเป๋าเงินวางไว้แล้วถอยไปเดี๋ยวนี้วางไว้อย่านะอย่ายิงนะเว้ยถอยไปเฮ้ยอย่าหยุดพวกมึงเดี๋ยวสิพวกมึงไม่ต้องดีกว่านะกูเองกูคล่องกว่าเชื่อสิแม่เงิน2ล้านนี่ตะกูไอ้ไอ้มึงถอยไปมึงถอยกูนี่กูไอ้อย่าอย่าเข้ามานะเข้ามาลูกสาวตายตายตายว้าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจ้าอย่าเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าไปไปไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรไปไปดีกว่าผมไม่ได้มีความผิดเมื่อกี้มันเป็นกระดาษครับกระดาษปลอมครับแล้วมาจับผมจริงๆได้ยังไงครับจริงๆไม่ถูกนะครับผมจะฟ้องกรมตำรวจครับต้องฟ้องครับผมต้องฟ้องเลยครับต้องฟ้องครับฮะกรมตำรวจครับครับเฮ้ในคนนี้พอว่าพอเคยเจอนะอ๋อใช่แล้วคุณพ่อเคยเห็นเขาเหรอคะอืมที่สระน้ำนุชรีเขาบอกว่ามันเป็นครูฝึกสอนว่ายน้ำที่แท้เขาก็แอบไปจู๋จี๋กันนี่เองถึงได้รู้เรื่องที่ลูกสร้างขึ้นขอบใจนะที่ช่วยให้พ่อหูตาสว่างสวยโปร่งใสขึ้นอีกเยอะ
แม้แค่คุณพ่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะหนูก็พอใจแล้วล่ะค่ะคุณพ่อพักสักสองสามวันนะคะไม่ได้พ่อต้องกลับเย็นนี้ล่ะฮัลโหลครับผมเข้าใจแต่ผมจะขอบอกคุณก่อนนะว่าผมจะปิดเครื่อง1ชั่วโมงเพื่อคุยกับลูกสาวผมคือพ่อคิดว่าในระหว่างที่ลูกปิดเทอมเนี่ยพ่ออยากให้ลูกไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อสักพักนึงบางทีพ่ออาจจะลืมอะไรได้เร็วขึ้นตกลงนะลูกตกลงค่ะคุณพ่ออสำหรับคุณสองคนเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจผมชอบคิดซะว่าเราเป็นญาติกันนะและนี่คือสิ่งที่ผมจะให้ญาติของผมคงไม่ว่ากันนะ200,000ครับ200,000ผมว่ามันน้อยกว่าน้ำใจของคุณสองคนที่ให้กับลูกสาวผม2คืนซะอีกเราไปเถอะนะบิ๊กหรือไม่ก็คิดซะว่าเป็นค่าฝากเพชรจากตาก็แล้วกันนะค่าฝากเพชรคุณตาฝากไว้กับใครครับฝากไอ้บิ๊กเหรอเฮ้ยฝากไว้ในห้องน้ำอู่คุณนั่นแหละค่ะบ้านอะไรไงทำไมคุณเรียกพี่เลนอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเรื่องขึ้นตอนนั้นเนี่ยผมก็ติดคุกคนเดียวอ่ะรอที่นี่ก่อนนะครับผมจะกลับไปเอามาให้ดูชัปเปอร์ตาด้วยทำไมลูกไม่บอกเขาก่อนล่ะก็ตอนนั้นมันหมั่นไส้นะคะคุณพ่อตอนนี้มันหมั่นไส้แล้วใช่ไหมครับายิงตัวสาบเนี่ยรู้อย่างนี้เบี้ยวไส้เข็กก็ดีอ่ะตอนนี้ไปไหนหมดแล้วครับเขาบอกว่าให้ไปเจอที่สนามบินเครื่องจะออกเวลา5:30ค่ะเหลืออีก10 นาทีแปลกใจเลยเหรอคะผมคิดว่าคุณกลับไปแล้วตาจะตามไปทีหลังค่ะชัยโย
ก่อนอื่นกรุณาเอาเครื่องเพชรของคุณกลับไปก่อนแล้วก็กรุณาเอาเช็คของคุณคืนไปด้วยกูไม่ได้คะแนนจากคุณตานะ 200,000 ให้กูแล้วกันแลกกันนะเพื่อนไอ้ต้นต้นพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าเงินแลกน้ำใจไงไอ้ต้นมันต้องอย่างนี้สิวะถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราไปเที่ยวให้สุดๆเลยนะครับผมเป็นเจ้ามือเองมีเงินเหรอคะนี่ช็อปเปอร์เขาให้ไปขึ้นรถไปทางไหนดีล่ะมึงซิ่งไปกับคุณตาแล้วกันกูอ่ะตามตลอดอยู่แล้ว